พูดถึงคุณบ่าวตูนเรามาลุยกันต่อปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังฮะไปสยองกันต่อครับคนคนนี้ผู้ชายคนนี้มาทุกทีไม่เคยทำให้ผิดหวังครับพี่บ่าวตูนคุณบ่าวตูนคุณตูนฮะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนครับที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้มาดลใจเพื่อมาขอความเป็นธรรมครับใช้ชื่อเรื่องว่าสืบจากผีครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องของพี่บ่าวตูนที่หลายๆคนรอคอยครับคนถามกันมาเยอะมากเมื่อไหร่พี่บ่าวตูนจะมาเล่าวันนี้มาแล้วฮะตอนนี้อยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณตูนสวัสดีครับพี่แจ๊คโอ้โหเสียงนี้ที่คุ้นเคยแบบพอเสียงนี้มาแล้วแบบคืนนี้เนี่ยต้องปิดท้ายกันแบบว่าขนลุกขนตั้งอย่างแน่นอนอันนี้ผมไม่ได้กดดันนะแต่ผมเชื่อในวิธีการเล่าในการนำเสนอของคุณตูนเออแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยโอ้โหชื่นชอบแล้วก็รอคุณตูนมากถามทุกวันนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่คุณตูนติดธุระครับผมนะครับก็ต้องขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรทุกคนเนาะไม่เป็นไรพอดีช่วงนี้ผมงานเยอะมากครับพี่แจ๊คดีแล้วไม่ได้มีเวลาปลีกตัวมาเลยดีแล้วจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่งานเยอะเนี่ยดีที่สุดแล้วดีกว่างานน้อยเยอะเนาะเออ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับแค่ข้อมูลกับชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วเป็นเรื่องราวของเพื่อนที่เสียชีวิตไปและเขาก็มาทำอะไรบางอย่างเพื่อมาขอความเป็นธรรมครับใช่ครับโอ้นะครับเรื่องของสืบจากผีครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นยังไงครับคุณบ่าวตูนเชิญเลยครับครับผมก่อนอื่นเกริ่นก่อนนะครับพี่แจ๊คครับพอดีผมเล่าเรื่องผีนี่ก็หลายเรื่องนะพี่แต่ว่าวันนี้เอาจริงๆผมเพิ่งมาไล่ฟังเสียงของตัวเองที่เล่าไว้นะพี่ผมเพิ่งรู้ว่าเรื่องของผมมีทั้งหมดกี่เรื่องนะมีกี่เล่าไปไม่เคยได้ฟังเลยครับพี่มีกี่เรื่องมีสิบกว่านะใช่เยอะมากสิบใช่ครับประมาณสิบกว่าเนี่ยถูกต้องครับผมค่ะแล้วการเล่าของผมเนี่ยครั้งแรกที่เริ่มเข้ามาเล่าอะนะครับก็คิดว่าไม่อยากให้มันจำเจเนาะเรื่องผีเพราะเราก็ฟังอยู่ตลอดอยากให้มีแบบหวัดเสียวตื่นเต้นครับลุ้นกดดันบีบหัวใจตลกอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าผมมาเล่าฟังเรื่องของผมไปผมก็คิดว่ามันมีอีกแนวนึงที่เรายังไม่เคยเล่าก็แนวสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับผีเนี่ยพี่ผมก็เลยว่าคืนนี้เอาเรื่องนี้ดีกว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่หลอนหน้านะครับพี่เรื่องนี้แต่ว่าถ้าคนชอบฟังเรื่องเนี้ยเรื่องนี้จะน่าฟังมากน่าสนใจฮะแม่เกิดมาอย่างนี้ยิ่งแบบเอาตอนนี้เนี่ยผมจะปิดหน้าจอทุกสิ่งทุกอย่างผมจะตั้งใจฟังเรื่องนี้เลยแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านตั้งใจฟังเรื่องนี้เหมือนกันครับผมเริ่มเลยครับเชิญเลยครับครับก็เรื่องนี้เริ่มขึ้นตอนนั้นผมรู้สึกว่ายังไม่ได้ไปอยู่วัดนะครับตอนนั้นยังเป็นเด็กกระโปโลอยู่ตอนนั้นยังนิสัยเกเรครับก็ออกเที่ยวกลางคืนนะครับพี่แล้วแก๊งที่บ้านผมเนี่ยครับมันจะมีแก๊งที่อยู่เป็นเพื่อนในโรงเรียนแล้วก็เพื่อนที่ไม่ได้ขึ้นโรงเรียนก็สลับกันนะครับคบกันไปมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนั้นที่เที่ยวหนักๆก็ได้ไปรู้จักกับเพื่อนคนนึงแต่เพื่อนคนนี้ก็เป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงแต่หัวใจก็เป็นผู้ชายเขาชื่อกุ้งครับผมก็ไปรู้จักกับกุ้งนี่แหละพอรู้จักก็เริ่มสนิทกันพักหลังๆเนี่ยก็เลยเริ่มสนิทกันกุ้งเขาเป็นคนที่ใจดีครับใจใหญ่ครับชีวิตของเขาค่อนข้างจะรูราพอสมควรจังหวะนั้นเขาพาเราไปกินไปเที่ยวไปอะไรก็เลยสนิทกันก็มีอยู่ครั้งนึงอ่ะรู้สึกว่ากินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกันเนี่ยพี่แล้วก็หลุดปากพูดไปกุ้งมันพูดมาว่าเฮ้ยเนี่ยตูนกูรักนะเว้ยกับมึงอ่ะมึงรักกูหรือเปล่าผมก็บอกว่าเฮ้ยรักอย่างนั้นอย่างนี้ก็อารมณ์พบดไปมันก็บอกว่าเฮ้ยพูดจริงนะตูนนะถึงตายไปก็เราก็ยังเป็นเพื่อนกันนะหัวสัญญาสัญญาลูกผู้ชายมีค่ามันต้องคำไม่แม่งกลัวกูไม่ติ้งหนึ่งแล้วก็พูดไปตามภาษาไอ้นู่นนะครับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรพี่ก็พอผมเริ่ม17กว่า18ตรงเนี้ยครับแม่เขาฝากมาอยู่วัดกับพระอาจารย์ช่วงนี้จะเริ่มดรอปลงแล้วครับพี่จะเรื่องเที่ยวนี่จะน้อยลงแล้วก็เที่ยวกลางคืนเนี่ยจะได้ไปมั่งไม่ไปมั่งแล้วตอนนั้นพอเบื่อแล้วกับเรื่องเที่ยวเนี่ยเจออาจารย์สั่งสอนมาทุกวันเราก็เริ่มรู้ซึ้งแล้วว่าอะไรมันควรทำอะไรมันควรทำนั่นนะครับก็เริ่มที่จะเลิกเที่ยวกลางคืนแต่ก็ยังไปอยู่มั่งอาทิตย์ก็ยังไปอยู่มั่งสมัยก่อนเนี่ยวัยรุ่นต่างจังหวัดนะครับพี่แจ๊คนึกสภาพดูว่าวัยรุ่นต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมันเท่ากับวงดนตรีงานบวชแล้วพี่สมัยก่อนถูกต้องโอ้โหวงดนตรีงานบวชนี่พี่
ต้นเงินฝุ่นระบบเงินว่าสมัยนั้นครับวัยรุ่นยุค90ที่จะรู้จักกันดีถูกต้องครับผมก็คืนนั้นผมขับไปเที่ยววงดนตรีงานเบื่อนี่แหละกับเพื่อนที่บ้านชายทะเลนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นบ้านชายทะเลแล้วบ้านชายทะเลตรงเนี้ยขับไปเนี่ยมันจะผ่านหน้าบ้านกุ้งครับต้องบอกก่อนว่ากุ้งเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับตายายนะครับตาเขาเนี่ยเป็นพนักงานเก็บขยะเทศบาลเทศบาลเลยอนุโลมให้ตาของกุ้งเนี่ยมาสร้างบ้านอยู่ในที่ของเทศบาลได้โดยที่สร้างบ้านเนี่ยอยู่หลังกองขยะตรงเนี้ยครับพี่ที่ว่าเทศบาลเขาใช้มาเททุกวันเนี่ยแล้วหลังกองขยะเนี่ยมันจะเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆครับชาวบ้านก็จะเอาวัวปล่อยมาเลี้ยงกันให้วัวมากินหญ้าอยู่ในทุ่งนี่นะครับครับคืนนั้นผมก็ขับไปเที่ยวงานบวชก็ขับไปรู้สึกว่าวงดนตรีเลิกก็ประมาณตีสองตีสามเนี่ยครับพี่ผมมาขับกลับมากับเพื่อนๆอีกสี่ห้าคันครับแต่ตอนนั้นผมขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมขับมาคนเดียวนะพี่ครับเพราะตอนนั้นมีฮอนด้าโซนิคอยู่คันนึงโอ้กำลังห่วงในช่วงนั้นกำลังดังฮอนด้าโซนิคใครตอนนี้ไม่ได้เลยแต่กูไม่เอาเมื่อกูจะขับคนเดียวกูเท่เว้ยครับครับผมว่าผ่านหน้ากองขยะตรงเนี้ยพี่ถึงสัญชาตญาณคนอ่ะนะครับพี่แจ๊เราผ่านหน้าบ้านเพื่อนอ่ะคือยังไงเราก็ต้องเหลียวมองอ่ะนะครับพี่เพราะว่าเฮ้ยนี่มันบ้านเราบ้านเพื่อนเราไม่ว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับครับเราก็จะหันไปมองผมมาขับหลังคันหลังเพื่อนอ่ะนะครับเพื่อนผมมันนำหน้าไปก่อนผมขับมาผ่านกองขยะตรงเนี้ยมันจะมีทางเข้าไปเป็นถนนดินแดงผมก็หันเข้าไปมองว่าเฮ้ยบ้านกุ้งอยู่นี้หว่าก็ลองหันไปมองปรากฏว่าผมเห็นกุ้งอะครับอยู่ด้านในกองขยะทางออกมาจากบ้านเขานี่แหละเขาจับมือเรียกผมว่าตูนเฮ้ยมานี่หน่อยดิผมก็ว่าเฮ้ยกุ้งนี่ว่าผมก็เลี้ยวหัวรถเข้าไปนะครับแต่ยังไม่ได้บอกเพื่อนที่ขับนำหน้าผมไปมันก็ปนไปแล้วตอนนั้นผมเลี้ยวเข้าไปคันเดียวก็ขับเข้าไปก็เจอกุ้งก็คุยกันตามภาษาเพื่อนนะครับเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้เจอกับกุ้งมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันห้าหกเดือนน่าจะได้ก็คุยสารทุกข์สุขดิบกันว่าเฮ้ยเป็นยังไงบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้ค่อยออกมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็คุยกันกุ้งมันว่าเฮ้ยตูนเดี๋ยวช่วยไปส่งมันที่วัดหนึ่งหน่อยจะต้องบอกชื่อวัดครับจะเป็นวัดหนึ่งดีกว่าเป็นวัดหนึ่งนะครับมันบอกว่าเนี่ยช่วยไปส่งมันที่วัดนี้หน่อยพอดีแม่มันรออยู่ที่วัดนี้ก็ผมก็ถามว่าเอ้าแม่มึงมารออยู่แล้วทำไมมึงไม่ไปอ่ะบอกมันไม่มีรถนะครับผมก็ว่าเอ้ยถ้าไม่งั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นท้ายรถกูเลยเดี๋ยวกูไปส่งแล้วขับเข้าไปในวัดนี้นะครับวัดนี้ต้องบอกพี่แจ็คก่อนว่ามันเป็นวัดที่ถนนผ่ากลางวัดนะครับพี่ถนนจะผ่าเข้ากลางเลยวัดจะอยู่ครับผมวัดจะอยู่สองข้างทางแล้วด้านหลังวัดที่ถนนตัดผ่านเนี่ยจะเป็นชุมชนครับพี่แล้วข้างกำแพงวัดเนี่ยมันจะมีศาลาเล็กๆอยู่เป็นศาลาวัดนะครับมันก็บอกว่าตูนจอดตรงเนี้ยแม่รอตรงนี้ผมก็จอดรถเสร็จก็เห็นมันแม่มันนะครับเดินออกมาจากศาลาจริงๆมันก็บอกว่าเนี่ยตูนเนี่ยคนเนี้ยแม่ของมันเราก็เห็นแม่ว่าเราสวัสดีครับคุณแม่เราก็ไม่เคยเห็นแม่ตูนนะพอเรารู้แค่ว่าเออมันอยู่กับตากับยายแค่นั้นเราก็เห็นแม่มันเราก็ยกมือไหว้อะไรแบบเนี้ยนะครับพี่แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกับแม่มันเยอะแต่แม่มันก็ยกมือไหว้ตอบรับผมนะครับยิ้มหวานเจ้าแม่เขาแล้วผมก็บอกเฮ้ยกุ้งทางนั้นเดี๋ยวกูขอตัวกลับก่อนเนาะพอดีเพื่อนรออยู่ครับคุยกันเนี่ยก็ขับออกมาคืนแรกก็ผ่านไปครับพี่คืนที่สองผมก็ต้องขับผ่านถนนเส้นนี้เพื่อจะไปรับเพื่อนที่ชายทะเลนะครับมากินน้ำชากันที่หน้าเขื่อนของอำเภอปากพนังนะครับสมัยนั้นร้านน้ำชาเยอะก็ขับไปรับตอนขับไปรับเนี่ยก็เฉยๆครับแต่ขากลับเนี่ยตอนส่งเพื่อนเสร็จผมก็ขับกลับมาอีกคนเดียวเหมือนกันก็เห็นกุ้งอีกทีนี้แต่กุ้งยืนอยู่หน้าถนนเลยนะครับเขาก็มาเหมือนกับเขาจะมารอผมหรือว่ายังไงผมก็ไม่ทราบนะเพราะเห็นแล้วผมก็โบกมือเลยเขาบอกว่าตูนคืนนี้ไปส่งกุ้งอีกดิผมเห็นกุ้งผมก็เบรกนะครับผมว่าเอากุ้งไปอีกแล้วเหรอมันก็บอกว่าเออแม่มันมารออีกแล้วไม่ไปส่งกุ้งหน่อยดิแล้วก็ว่าเออเอานั่งไปก็ไปขึ้นก็ขึ้นพามันไปส่งที่เดิมนะครับแม่มันก็ยืนรอรับอยู่ที่เดิมนี่แหละครับแต่ครั้งนี้ผมดูนะครับว่าเขาเดินไปไหนกันเขาก็เดินหายเข้าไปข้างกำแพงวัดเรียบเข้าไปข้างกำแพงวัดผมก็เห็นเขาเดินไปผมก็ขับรถออกมามาถึงรุ่งเช้าของอีกวันนึงนะครับพี่คุณลุงวันนี้แกอยู่ข้างบ้านผมนะครับพี่แจ็คแกชื่อว่าลุงชิดลุงชิดเนี่ยแกมีอาชีพเป็นคนหาปูแสมนะครับมันเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งของคนที่อำเภอปากพนังเป็นอาชีพหาปูแสมขายเขาจะไปกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็กลับมาตอนใกล้จะรุ่งนะครับพี่
ลุงชิดแกก็ขับผ่านถนนเส้นนี้ครับแล้วปรากฏว่าแกมาประสบอุบัติเหตุที่หน้ากองขยะตรงนี้ครับพี่ปรากฏว่าแกขับรถไปชนวัวครับผมแล้วก็ลงข้างทางขาหักพอขาหักปั๊บเขาก็พาจะส่งโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับแม่ผมได้ยินข่าวเพราะว่าแม่ผมเนี่ยสนิทกันกับลุงชิดเนี่ยแกก็อาสาว่าเฮ้ยตูนขับรถไปให้แม่หน่อยไปที่โรงพยาบาลพอดีลุงชิดขับรถชนวัวขาหักบอกว่าอยู่โรงพยาบาลช่วยพาแม่ไปหน่อยผมก็พาแม่ไปนะครับก็เดินเข้าไปเยี่ยมลุงชิดกับแม่นั่นแหละลุงชิดแกก็บ่นให้ฟังว่าเออเนี่ยเมื่อคืนขับรถกลับมาดีๆเห็นไอ้เด็กคนนั้นน่ะที่อยู่หลังกองขยะมันไล่วัวออกมาไอ้ชนรถลุงแกก็พูดแบบนี้นะครับผมก็ว่าใครลุงชิดคนชื่อกุ้งหรือเปล่าแกก็ว่าเออน่าจะใช่เลยตัวนั้นแน่เลยที่ตัดผมสั้นๆอ่ะเหมือนผู้ชายแกวุ่นเนี้ยนะผมว่าเออสงสัยเป็นนายกุ้งแน่เลยถึงลุงชิดแกบอกว่าเนี่ยแกให้เมียแกแจ้งความที่โรงพักแล้วว่ากุ้งอ่ะเป็นคนไล่วัวในกองขยะมาชนรถแกป้าแกก็ไปแจ้งความนะครับแต่ว่าพ่อเอาวันจริงๆตำรวจเขาก็เอาเรื่องเอาราวอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีทั้งพยานทั้งหลักฐานนะครับแต่คือว่าตำรวจเขาคงจะสงสารคุณป้านะครับผมว่าคุณป้าแก่ๆอุตส่าห์ไปถึงโรงพักแล้วเขาก็ร้อยเวรเขาก็ตัดความรำคาญนะเขาก็ให้สายตรวจสองคนให้บอกว่าไปตักเตือนในกุ้งหน่อยเพราะกุ้งนี้เขาก็ดังอยู่พอสมควรในอำเภอเขาก็มีชื่อเสียงพอสมควรเข้าออกโรงพักจนเหมือนจะเป็นบ้านเหมือนกันเลยตำรวจเขาก็ไปกันสองนายเป็นสายตรวจเข้าไปหากุ้งที่บ้านเห็นบอกว่าเข้าไปแล้วก็ไม่เจอกุ้งครับเจอแต่มอเตอร์ไซค์กับกุ้งจอดอยู่หน้าบ้านอาจจะตับมันเหมือนสัญชาตญาณตำรวจหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้เขาขับรถกันออกมาเนี่ยเขาอ้อมไปทางหลังกองขยะครับพี่แล้วเขาก็ไปเจอศพของกุ้งนะพี่ศพของกุ้งครับครับเขาไปเจอศพของกุ้งตำรวจสองนายเนี่ยไปเจอศพของกุ้งสันนิษฐานว่ากุ้งน่าจะโดนฆาตกรรมนะครับใช้ซากของกองขยะพี่ทับไว้แล้วหมามันสงสัยจะเข้าไปคุยครับแล้วตำรวจนี่เขาก็เก่งนะเขามีเหมือนกับว่ามีสัญชาตญาณนะพี่เขาเข้าไปเห็นได้ยังไงผมเองก็ไม่ทราบนะครับโดยปกติแล้วในการจะขี่รถออกมาจากบ้านเขาก็คือออกมาข้างหน้าตามปกติใช่ครับแต่วันนั้นเนี่ยอ้อมเขาขับอ้อมกองขยะใช่ครับด้วยอะไรก็ไม่รู้เพราะอะไรก็ไม่รู้ใช่ครับใช่ครับแต่อ้อมกองขยะปรากฏว่าเขาไปเจอศพกุ้งเขาเห็นว่าศพของกุ้งอ่ะมือมันล่อขึ้นมาข้างนึงครับพี่เขาก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นศพของกุ้งจริงๆครับโอ้ยอ๋อพอเป็นศพของกุ้งแล้วสมัยนั้นโทรศัพท์ไม่มีนะครับพี่แต่คนสมัยนั้นอ่ะคือปากอ่ะนะพี่ไม่ได้เจอสัญญาณ 4G ในสมัยนี้เลยครับคือบ้านผมกับบ้านกุ้งห่างกันประมาณกิโลครึ่งอ่ะพี่แต่ไม่ถึง15นาทีครับข่าวอ่ะจากตรงนั้นไปถึงบ้านผมแล้วพี่โอ้คนเขาก็ลือกันไปทั่วว่าเออกุ้งตายนะกุ้งตายกุ้งตายอะไรแบบนี้ผมก็ได้ยินก็ตกใจครับผมเพิ่งไปส่งมันเมื่อคืนเองผมคิดอย่างนี้นะครับก็ชวนเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งที่ชื่อเบาอะนะครับอยู่ข้างบ้านผมเนี่ยผมว่าเฮ้ยเบาได้ข่าวว่ากุ้งตายแล้วเราไปดูหน่อยดิผมก็ไปอะนะครับตอนนั้นผมไปถึงเนี่ยมูลนิธิก็ยังไม่มานะครับมีแต่ตำรวจ3-4 นายแล้วกับร้อยเวรเขากำลังจดบันทึกอยู่นะครับก็เข้าไปดูใกล้ๆแล้วผมก็ถามตำรวจว่าพี่นี่ศพกุ้งจริงเหรอเขาบอกว่าน่าจะใช่อ่ะเห็นมีคนมายืนยันรอยสักตรงต้นแขนนะครับเพราะกุ้งเขาจะมีรอยสักเป็นลูกกุญแจอยู่ตรงต้นแขนนะครับแล้วผมก็ถามว่าพี่แล้วเขาตายได้ยังไงอ่ะบอกว่าปรากฏว่าเขาพลิกศพดูนะครับเขาบอกว่ากุ้งเนี่ยโดนยิงนะครับโดนยิงระยะเผาขนเข้าที่หัวที่ทะลุเบ้าตาเลยนะครับครับผมพอเสร็จแล้วเขาก็ต้องรอปตึ๊งรอหมออะไรมาชันสูตรนะครับพลิกศพไงแล้วผมก็เพิ่งรู้เมื่อตอนนั้นเหมือนกันนะครับพี่แจ็คว่าหมอเวลาเขาชันสูตรด้วยตาเปล่าเนี่ยเขาใช้หนอนนะครับเป็นตัววัดว่าตายมากี่วันแล้วพี่ใช้หนอนที่ขึ้นจากศพนะครับเขาบอกว่ากุ้งเนี่ยน่าจะตายมาสักประมาณ3-4วันแล้วเพราะว่าตัวนี้ใช่ครับเขาบอกว่าตัวเนี่ยที่เขาลื้อกองขยะออกหมดนะครับที่เห็นศพกุ้งเนี่ยตัวเขียวแล้วครับพี่ขึ้นเต็มที่แล้วคือสภาพศพกุ้งนี่กุ้งพุ่งฟิ้งมาไม่อยู่แล้วพี่ขึ้นมากแล้วครับคือมันขึ้นจนหน้าตกใจนะพี่ผมก็เอาตายแล้วไอ้กุ้งตายนี่หว่าเอาแล้ววันนั้นที่เราเจอ2 คืนนั้นแล้วมันใครอ่ะอือผมก็นั่งนึกแบบนี้นะครับพี่ผมก็ตกใจเหมือนกัน
แล้วผมก็มาคิดดูตอนทุกข์ไอ้กุ้งไปที่บุคคำโบราณเขาบอกว่าทุกคนตายมันหนักมากมันน่าจะจริงนะผมว่าครับเพราะตอนผมขับไปส่งกุ้งสองคืนนี่รู้สึกรถโซนิกผมปิดไม่ขึ้นเลยพี่มันหนักหนักยังไงจะบอกไม่ถูกครับมันรู้สึกว่ามันหนักนะครับพี่ครับครับพอเสร็จปั๊บงานศพกุ้งเขาก็เอาศพกุ้งไปชาปนกิจไปอะไรเสร็จจับหมดนะครับผมก็มานั่งคุยกับเพื่อนว่าเนี่ยคืนก่อนสองคืนก่อนที่เราไปเที่ยวงานบวชกันนะเฮ้ยกุ้งมันยังมาโบกมือกูอยู่เลยนะให้ไปส่งงานที่วัดบางชนะครับแล้วเพื่อนมันก็บอกว่าเฮ้ยทูนมึงอ่ะมีพลังวิเศษเพื่อนเนี่ยเฮ้ยมึงมีพลังวิเศษบางทีกุ้งอ่ะมันอยากจะสื่อสารอะไรกับมึงสักอย่างก็ได้ครับบางทีมันอาจจะอยากมาบอกอะไรกับมึงก็ได้เมื่อผมได้ยินเพื่อนคุยแบบนี้ผมก็นึกเลยนะครับเจ็บผมว่าเฮ้ยนี่มันจะเป็นสัมผัสใหม่ของการเอ็นพีของผมหรือเปล่าไอ้กุ้งมันอยากจะมาบอกอะไรผมหรือเปล่านะผมก็คิดแบบนี้นะครับครับครับคิดอยู่ประมาณ2วันนะครับพี่ผมก็วันนั้นไม่รู้เอกใจอะไรครับประมาณบ่าย2โมงครับพี่ผมขับรถของผมนะครับเข้าไปดูตรงที่ว่าผมจะส่งกุ้งนะครับตอนที่ว่ามันมาโบกรถผมตรงวัดผมก็ขับตรงวัดตรงนั้นตรงศาลาแล้วตรงศาลามันก็เฉยๆนะครับพี่แต่ตรงองศาที่กุ้งเดินเข้าไปกับแม่มันน่ะมันเป็นสถูปที่ไว้สำหรับเก็บกระดูกอะครับพี่แจ๊คครับผมก็จอดรถแล้วก็เข้าไปเดินดูตรงที่กุ้งมันเดินไปมันเป็นสถูปตั้งเรียงกันสองข้างนะครับเป็นสถูปสมัยก่อนนะไม่ได้ไว้เก็บกระดูกนะครับแล้วก็มันแปลกอย่างนึงนะพี่ตอนนั้นมันมีลมหัวด้วนนะครับบ้านผมเรียกลมหัวด้วนแต่ภาษากลางเขาจะเรียกลมบ้าหมูหรือเปล่าผมที่มันพัดมาวูบนึงมันม้วนเลยพี่มันม้วนมันพัดมาแล้วมันวูบใบไม้ม้วนเลยครับแล้วก็มันหยุดอยู่ตรงหน้าผมมาครับพอหยุดตรงหน้าผมปั๊บผมก็เดินสำรวจดูตอนนั้นก็ตกใจนะครับลมพัดมาแบบนั้นผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเหตุการณ์อะไรที่แบบมันมาประจันวันนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยมึงต้องอยากจะบอกอะไรกูบางอย่างให้เลยอ่ะกูถ้ามึงอยากบอกอะไรกับกูจริงๆมึงให้กูเห็นอะไรสักอย่างนี่กูทำอะไรไม่ถูกผมก็พูดในใจแบบนี้นะครับแล้วผมก็เดินไปสักประมาณ2ก้าวพี่ผมไปเหยียบติดลูกอมคูก้าพี่แจ็คพี่แจ็คลูกจากลูกคูก้าลูกอมคูก้าไอ้ที่มันเคี้ยวๆหนุบๆนิ่มๆใช่ครับพี่เพราะว่าเด็กวัยรุ่นบ้านผมสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีฉายากันที่เรียกขานกันในวงการอ่ะครับลูกอมนะครับครับผมกุ้งเนี่ยเขาฉายาเขาก็คือกุ้งคูก้าพี่เวลาเคี้ยวมันจะเย็นๆหน่อยคูก้าเนี่ยใช่คูก้าลูกนมนี่ผมไปเหยียบติดลูกกูก้าผมว่าเฮ้ยนี่มันกูก้าตรงกับชื่อไอ้กุ้งไอ้กุ้งมันก็จะพกลูกกูก้าประจำนะครับครับครับผมก็ก้มไปหยิบลูกกูก้าตอนนี้จังหวะที่ผมเงยหน้าขึ้นมาพี่แล้วตอนนี้ผมต้องอธิบายดีถ้าอธิบายไม่ดีทุกคนจะไม่เข้าใจคือสถูปสมัยก่อนพี่เจ๊มันจะเป็นสถูปโบราณนะครับไม่ได้พิถีพิถันเหมือนสมัยนี้พี่มันจะเป็นสถูปครึ่งล่างครึ่งหนึ่งครึ่งบนครึ่งหนึ่งใช้ประกอบกันใช่ไหมครับพี่เจ๊ครับครับแล้วสถูปเนี่ยพี่โดยธรรมดาคือไว้กระดูกเนี่ยปิดแล้วปิดเลยไม่มีใครเปิดพี่ถูกพี่จะว่าถูกไหมพี่ถูกต้องใช่ครับแต่ที่ผมไปเห็นน่ะผมไปเห็นตรงรอยกดทับมันน่ะพี่ของที่ตั้งไว้นานๆมันจะมีรอยกดทับเป็นสีแดงๆเขียวๆดำๆก็แล้วแต่จะใช่ไหมครับครับมันเหมือนกับว่ามีคนมาเปิดบ่อยๆพี่รอยกดทับมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆครับมันเป็นรูปวงแหวนแล้วมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วมันแตกตรงที่ว่ามันเป็นอยู่ตรงสถูปอันนี้อันเดียวนะครับพี่ขนลุกอะสถูปอันอื่นไม่มีอ๋อใช่ครับเพราะผมก็ว่าแบบนี้ใช่ไหมผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยแบบนี้ใช่ไหมกุ้งเป็นอย่างนั้นกูเห็นอ่ะครับผมก็ยืนช่างใจอยู่หน้านั้นครับพี่ผมก็ว่าเอ้ยเอาไงเอาวะลองเปิดดูดิผมก็แง้มงัดขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่ากระสุนมันเป็นทรงระฆังกั้นนะครับเราสามารถแง้มมันออกได้นิดนึงผมแง้มออกนิดนึงแล้วก็เชิงคอดูข้างใต้นะครับพี่เจ๊ผมไม่เจอเมมโมรี่ครับพี่เมมโมรี่ในความหมายผมก็คือสมุดโน้ตเนี่ยครับพี่โอเคเป็นสมุดจดสมุดโน้ตใช่ครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไอแพดไม่มีโน้ตบุ๊กนะครับพี่ครับการที่จะจดบันทึกอะไรได้ดีสักอย่างนี่ก็คือสมุดกับปากกาแค่นั้นแหละถูกต้องที่จะสามารถทำได้ครับผมก็ไปเจอสมุดโน้ตเล่มนึงเนี่ยผมก็ตึงออกมาผมสันนิษฐานว่าคงเป็นของไอ้กุ้งแน่เลยมันต้องเอาอะไรมาแอบไว้แน่แล้วมันเป็นความบังเอิญเงินไปที่มันให้เรามาส่งตรงเนี้ย2คืนเต็มๆนะ2คืนซ้อนแล้วมันเหมือนมันอยากจะบอกอะไรเราบางอย่างอ่ะเราก็คิดตรงเนี้ยนะครับผมก็ใช้มือดึงไอ้สมุดเล่มเนี้ยครับออกมาจากสถูปแล้วก็เปิดไล่ดูนะครับพี่ทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้า
คนแค่นั้นนะพี่แจ็คผมไม่กล้าเอากลับบ้านเลยนะครับผมอ่านเสร็จผมรีบใส่ไว้ในสตูเหมือนเดิมนะครับพี่ผมรู้แล้วว่าสาเหตุที่กุ้งเสียเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากุ้งเนี่ยเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกยาเสพติดนะครับครับครับในนั้นจะจดไว้หมดเลยแต่ผมไม่ขอพูดตรงนี้แล้วกันนะครับแต่สมุดเล่มนี้เนี่ยถ้าว่าถึงตำรวจเนี่ยสามารถสืบสวนไปจนถึงคนที่ฆ่ากุ้งได้พี่ครับผมเพราะในนั้นมีบอกไว้หมดครับรายชื่อเกี่ยวข้องกับเขาแล้วที่สำคัญที่สุดคือเขาโน้ตตั้งไว้ด้วยว่าใครจ้องจับปองร้ายเขาอยู่เพราะสมัยนั้นอ่ะเขากำลังปัดล้างยาเสพติดนะครับพี่แจ๊คครับผมครับกุ้งมันเขียนถึงขนาดว่ากูอาจจะต้องตายก็ได้เพราะไอ้คนคนนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เห็นแบบนั้นอุ้ยไม่กล้าครับพี่ไม่กล้ากลับบ้านมันเรื่องใหญ่นะครับพี่แจ๊คถูกต้องมันไม่ได้มีรายชื่อแค่คนคนเดียวพี่มีรายชื่อคนเยอะครับที่เกี่ยวพันอยู่ในนั้นรายการสั่งนั่นสั่งนี่อะไรเต็มจีปาปาไปหมดครับผมก็เยี่ยงกลับไปในสถูปเหมือนเดิมเดินออกจากวัดทำตัวแบบเนียนๆทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็กลับบ้านบังเอิญว่าชุมชนบ้านผมมาที่มันมีจ่าอยู่คนหนึ่งซึ่งบ้านแกอยู่หน้าบ้านผมอีกทีหนึ่งแต่จ่าคนนี้ผมให้นามสมมติแกก็แล้วกันผมไม่เอ่ยชื่อจริงเพราะตอนนี้แกก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้านผมผมให้นามสมมติว่าเป็นจากฝันแล้วกันนะครับผมเนี่ยสนิทกับจากฝันนะครับผมก็เนี่ยเอาเรื่องนี้พี่กลับไปถึงบ้านเจ้าเรื่องนี้ครับไปบอกจากฝันนะครับบอกว่าพี่ขวัญครับผมไปเจอแบบนี้มาแกก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอทุนเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเองพูดจริงนะไม่ได้โกหกนะผมว่าผมพูดจริงนะพี่ขวัญถ้าไม่เชื่อไปกับผมเลยแกบอกว่าถ้างั้นเอารถออกเลยเราไปดูด้วยกันผมก็พาพี่ขวัญไปดูนะครับว่าจะดึงสมุดเล่มนี้ออกมาจากสถูปอ่ะพี่ขวัญว่าแบบนี้แล้วกันตูนเรายกสถูปมันขึ้นเลยดีกว่าเผื่อมันจะมีอะไรที่มากกว่าไอ้สมุดโน้ตเนี่ยนะครับแกบอกว่ายกออกทั้งลูกเลยคือเปิดกว้างๆให้มันเห็นไปเลยใช่ครับยกลงแล้วตั้งดินเลยแกก็บอกว่าเผื่อเราจะเห็นอะไรได้มากกว่านี้นะครับเผื่อมันจะมีอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างนะครับผมก็ว่าได้พี่ขวัญถ้าอย่างนั้นพี่ขวัญจับข้างหลังนะเดี๋ยวผมไปจับข้างหน้าผมจะเอื้อมมือไปจับตรงข้างหน้าพี่ขวัญจับตรงหลังนะครับพี่พอถึงไปเห็นรูปภาพพี่เจสแล้วรูปภาพนั้นอ่ะเป็นรูปภาพแม่ของไอ้กุ้งอ่ะพี่ไอ้บ้าติดอยู่หน้าประตูป่ะจริงเหรอจริงๆนะพี่ไอ้จ่าทหารเราไม่พูดถึงนะพี่เจสแต่พูดถึงตรงที่เขาเขียนว่ามรณะเนี่ยพี่มรณะ26มิถุนา2536พี่โอ้แล้วแกยังมายืนยิ้มหวานให้ผมอยู่ตอนมารับไอ้กุ้งอยู่เลยอ่ะเท่ากับว่าสถูปนั้นเนี่ยเท่ากับว่าสถูปนั้นคือสถูปของแม่กุ้งสถูปของแม่กุ้งครับพี่แต่สมัยที่เราเที่ยวกับมันอ่ะคือเราไม่ได้ถามเลยพี่ว่าเอ้ยแม่มึงยังอยู่เปล่าว่ากุ้งแม่มึงยังอยู่เปล่าครับแค่เรารู้แค่ว่ากุ้งเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับตากับยายแค่นั้นนะครับพี่เพราะเด็กวัยรุ่นมันไม่สนใจหรอกพี่ตอนนั้นจังหวะเที่ยวเราไม่ได้นึกถึงขนาดนี้ว่าจะตามสืบไปถึงพ่อถึงแม่มันอ่ะครับเราก็รู้แค่ว่ามันอยู่กับตากับยายแล้วผมไม่เห็นไอ้ป้าตายแล้วมันติดอยู่ตรงหน้าสถูปนี่พี่แล้วก็มรณะไปตั้งแต่26มิถุนา2536แล้วพี่โอ้โหถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าแม่กุ้งมาตายตั้ง10กว่าปีแล้วพี่โอ้โหเจอกุ้งไม่พอนี่เจอตัวแม่ ยังมายิ้มให้เรายังสวัสดียังอะไรกันอยู่เลยใช่ครับผมก็ยังยกมือสวัสดีอยู่เลยครับโอ้ยเดี๋ยวนั้นผมก็นะกำใจดีสู้เสือไว้ก่อนก็ยกสถูปออกแต่ว่าข้างในอ่ะไม่ได้เจออะไรนะครับพี่เจอแค่สมุดโน้ตเนี้ยฉบับเดียวแต่เขามาขยายผลจากสมุดโน้ตเนี้ยครับตอนหลังพี่แจ็คไปขุดพบยาเสพติดอีกเยอะนะครับพี่ผมไม่ระบุนะครับแล้วก็สุดท้ายพอว่าพี่ขวัญได้สมุดเล่มนี้ไปเขาก็พาไปดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนของเจ้าพนักงานนะครับจนสามารถไปจับคนที่ฆ่ากุ้งได้ครับพี่จับได้จริงเหรอฮะตามจับได้จริงตามสมุดเลยใช่ไหมครับผมตามสมุดเลยครับโอ้ยแล้วจับคนวันนี้ได้ผมคนวันนี้ก็ผมก็ขอให้นามสมมุติแล้วกันนะครับพี่ไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อจริงเขาครับผมสมมุติชื่อเขาว่าชื่อเสือศักดิ์ก็แล้วกันเสือศักดิ์อืมอืมครับผมอืมเขาตามไปจับเสือศักดิ์เนี่ยได้สุดท้ายก็เสือศักดิ์ก็จำนวนงานหลักฐานนะครับคือเขาสารภาพหมดในชั้นของพนักงานสอบสวนนะครับสารภาพหมดทุกข้อหาเขาบอกว่าเขาเป็นคนทำจริงๆแล้วพี่ขวัญอันนี้พี่ขวัญมาเล่าให้ผมฟังทีหลังนะครับเขาก็ถามว่าแล้วทำไมต้องไปทำกุ้งเขาก็บอกว่าเขาตัดตอนกันเรื่องค้ายาเสพติดนะครับเข
ครับผมว่าแล้วทำไมสมัยนั้นกุ้งทำไมถึงใช้ชีวิตแบบฟู่ฟ้าหรูหราเหลือเกินเราคบกับมันอ่ะเราไม่รู้ว่าพี่ว่ามันอยู่ในวงการของยาเสพติดครับครับสุดท้ายกุ้งมาเสียชีวิตกับเรื่องของยาเสพติดนะพี่ถูกตัดตอนเขาบอกว่าตอนที่จะฆ่ากุ้งอ่ะเสือตัดบอกว่ามันไปหากุ้งที่บ้านเนี่ยนะครับพี่แล้วเรียกกุ้งมาที่กองขยะครับแล้วก็คุยกันพอว่าคุยจนกุ้งเผลอเขาบอกว่าเขาใช้ปืนน่ะยิงจ่อกุ้งระยะเผาขนนะครับเสียชีวิตเลยอ่ะพี่แล้วก็ลากศพไปฝังไว้เอาขยะนะครับกอบไว้แล้วก็กลับไปอยู่บ้านมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมก็สุดท้ายนะครับเสือศักดิ์เขาก็ยอมรับทุกข้อกล่าวหาก็พาไปปากขังนะครับพี่ในเรือนจำแต่อยู่ได้ไม่เท่าไหร่เหมือนกันนะพี่เสือศักดิ์อยู่ในคุกได้ประมาณ27วันนะครับรู้สึกเขาปากขังได้27วันก็ตกลงว่าเสือศักดิ์กากเลือดตายครับกากเลือดตายหมายถึงว่าน่าจะโดนอะไรข้างในก็ว่ากันไปเพราะว่าตามผลชันสูตรของหมอนะครับนี่คือพูดในหลักการของทางการแพทย์เลยครับเขาบอกว่าเสือศักดิ์ลงแดงตายครับอ๋อลงแดงอ๋อโอเคโอเคลงแดงตายแต่คนที่อยู่ในคุกอ่ะที่ผมรู้จักคนที่อยู่ในคุกตอนที่เขาออกมาแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเสือศักดิ์ไม่ได้ตายเพราะลงแดงที่แกเพ้ออยู่ทุกวันว่ากุ้งอ่ะจะตามมาเอาชีวิตแกจะเอาชีวิตแกไปให้ได้จนเพื่อนๆในห้องขังเนี่ยต้องไล่เสือศักดิ์ไปนอนอยู่หน้าห้องน้ำมาพี่เพราะเขารำคาญสุดท้ายแล้วเสือศักดิ์กากเลือดตายแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยโดนผีกุ้งหักคอเนี่ยกุ้งตามเมาคืนประมาณนี้นะครับทางการแพทย์ก็ต้องเสือศักดิ์ตายอ่ะมันไม่ใช่ประเด็นหรอครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าบาปกรรมเหนือนี้มันเหมือนกับติดจรวดนะครับถูกต้องเสือศักดิ์ไปทำกับกุ้งเหมือนชีวิตของกุ้งเป็นผักเป็นปลานะครับแม้ถึงเขาจะฆ่ายาเสพติดก็เถอะพี่เขาก็ไม่สมควรที่จะมาโดนกระทำแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วเสือศักดิ์ก็ตายไม่ดีอย่างที่ว่าเขาเคยทำกับกุ้งครับเขาก็ไม่ได้ตายดีเท่าไหร่สุดท้ายก็ต้องไปตายในคุกห่างลูกห่างเมียครับตายแบบผีไม่มีญาติตนหนึ่งนะครับครับผมโอ้โหเรื่องก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดเลยเนี่ยเหตุการณ์มันถูกกำหนดมาจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างทำให้ตัวของคุณตูนฉุกคิดว่าเฮ้ยมันยังไม่แน่ใจมันยังไม่ชัวร์เดี๋ยวขอไปดูตรงที่วัดสักหน่อยวะตรงที่ไปส่งตรงนั้นเดินไปเข้าไปทำอะไรกันผลสุดท้ายไปเจอเหมือนกับเป็นกุญแจดอกแรกก่อนคือเป็นลูกอมที่กุ้งเนี่ยเขาเคยเคี้ยวเคยอมอยู่บ่อยๆใช่ครับตกอยู่หน้าสถูปพอดีเป๊ะตกอยู่หน้าสถูปพอดีเป๊ะเลยใช่ครับแสดงว่ากุ้งต้องทำหล่นไว้ตอนที่ว่าเขาเข้าออกตรงสถูปเนี่ยพี่แน่นอนเลยตอนนี้เขาเอาสมุดเล่มนี้ไปไว้อะนะครับเขาน่าจะมีการจดบันทึกเสร็จปุ๊บไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนก็เลยเอาวะตรงสถูปแม่นี่แหละใช่ครับเหมือนกับว่ามันเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดประมาณนั้นนะครับโอ้ครับผมโอ้ยผมไม่รู้เลยฟังเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของความเศร้าส่วนนึงนะแต่ฟังแล้วมันสนุกอ่ะมันสนุกมันมีจุดหักเหมันมีจุดให้คอยติดตามกับเรื่องที่คุณตูนเจอมาถามว่าเรื่องเนี้ยมันหลอนเหมือนเรื่องก่อนๆที่คุณตูนเคยเล่าไหมคนละฟิลกันนะครับอันนี้มันจะมาตกใจกับสิ่งที่เป็นผมพยายามตามคุณตูนพยายามเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ผมพยายามเป็นคุณตูนอยู่กำลังจะช่วยตำรวจยกสถูปนี้ขึ้นมาจับคนละข้างอ่ะตำรวจจับอีกฝั่งนึงเล้าดันมาอยู่ตรงฝั่งที่เป็นรูปแล้วก็หันไปเห็นเฮ้ยรูปแม่กุ้งนี่หว่าเฮ้ยอันนี้ก็น่ากลัวและอย่างคือกุ้งนะครับมาให้เราไปส่งถึง2วันด้วยกันเหมือนกับเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยไปตรงนี้นะแต่เขาบอกตรงๆไม่ได้อ่ะใช่ครับเขาพยายามชี้จุดว่าเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะคือนึกอะไรออกให้มาตรงนี้ก่อนครับใช่โอ้แล้วตอนนี้ผมรับกุ้งมาจากกองขยะเนี่ยคาดว่าเขาน่าจะเสียไปแล้วนะครับที่หมอโอ้เสียแล้วสิความเห็นว่าเสียไป4วันแล้วก็ใช่สิเราไปรับเขา2วัน2คืนแต่หมอเนี่ยชนะสูตรบอกว่า4วันแสดงว่าเขาเสียไปก่อนหน้าเรา2วันใช่ครับเพราะน่าจะเสียไปก่อนเราแล้วโอ้
แต่เขาพยายามจะชี้ทางแต่เขาบอกตรงๆไม่ได้ผมเคยได้ยินเรื่องราวประมาณนี้นะว่าคนที่เขาตายไปแล้วเขาจะพยายามจะมาบอกเราแต่เขาไม่สามารถที่จะมาบอกตรงๆได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันบางคนก็มีข้อขัดแย้งมาว่าเฮ้ยในเมื่อคุณมาทำให้เขาเห็นขนาดนี้ทำไมคุณไม่บอกเขาตรงๆแต่มันเหมือนมีกฎมีอะไรบางอย่างมีข้อห้ามอะไรบางอย่างระหว่างโลกของวิญญาณกับโลกของมนุษย์เนี่ยนะครับที่เป็นความเชื่อกันมาว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาไม่สามารถที่พูดได้ตรงๆแต่เขาพยายามจะชี้เบาะแสพยายามจะให้กุญแจเพื่อให้เราไปช่วยกันไขเองเรื่องประมาณนี้ผมก็เคยถามอาจารย์นะครับเคยถามอาจารย์ตอนสมัยอยู่วัดว่าทำไมเขาถึงไม่บอกไม่พูดเลยเนี่ยอาจารย์แกบอกว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมพูดไม่ได้อ๋อถูกมันเหมือนเป็นกฎแห่งกรรมกฎของสวรรค์กฎของนรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนความเชื่อในสมัยก่อนอย่างที่เราเคยได้ยินกันไม่รู้คุณตูหรือว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินหรือเปล่าคนที่โดนฆาตกรรมฆ่าตายในสมัยก่อนเนี่ยคนเขาจะเอาใบบอนฮะเอามาวางไว้ที่ปากศพเพื่อให้ศพออกมาพูดว่าใครเป็นคนทำเขาถึงมีคำว่าปากบอนปากบอนคือปากคันปากเสียอะไรประมาณเนี้ยเป็นเคล็ดนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าการเอาใบบอนไปวางที่ปากศพแล้วเนี่ยแล้วจะทำให้ศพมาออกมาพูดออกมาบอกความจริงได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นความเชื่อนะฮะแต่คุณตูนเนี่ยสามารถไขปริศนาด้วยลูกอมคูก้าเม็ดหนึ่งสมัยก่อนแต่ยังวัดจะเป็นอย่างนี้จริงโอ้โหเจ้าจะลงชื่อด้วยลูกอมครับที่คูก้าใช่ไหมพี่บ่าวเวนผมนี่ก็บ่าวฮาร์ดบีทผมดูตูโรเล่ครับสมัยก่อนจะมีโอเล่คูก้าฮาร์ดบีทซูกัสซูกัสสมัยก่อนนี่โอ้เด็กทุกคนนี่ต้องกินนะฮะคูก้าด้วยเหมือนกันนะครับลูกอมรสนมแต่มีรสชาติเย็นๆหน่อยโอ้เคี้ยวเพลินเลยครับนะครับเอาละฮะคุณตูนขอบพระคุณมากๆครับวันนี้มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ตื่นเต้นกันอีกแล้วนะครับยังคงมาตรฐานความตื่นเต้นไว้เหมือนเดิมฮะสำหรับบ่าวตูนของเราผมนั่งฟังน้องแก๊ปกับเอกี้เล่าเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเรื่องผมเล่าเนี่ยผมจะเอาหน้าไว้ไหนเนี่ยเล่าดีนั่นเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหนี่ถ้าผมล้างมือในอ่างทองคำเนี่ยมีคนขึ้นมาแดนผมได้แล้วพี่เจโอ้นี่มีล้างมือในอ่างทองคำเลยอย่าเพิ่งล้างนะอยู่ไปเรื่อยอย่างนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบล้างลาไปไหนก็ผมเคยคิดไว้นะครับพี่เจผมว่านี่อีกไม่นานเนี่ยผมน่าจะต้องเปลี่ยนงานนะพี่เจทำไรฮะผมไปขับ10ล้อแทนทำไมอ่ะตัวไปขับ10ล้อทำไมอ่ะเบื่อแล้วครับขับรถตัวสมการเยอะพี่อ๋อสมการมันเยอะกว่าครับชิวๆแล้วก็ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวท็อปไฟของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ในรายการพี่แจ๊คให้หมดแล้วก็เหลือท็อปอันดับหนึ่งซึ่งเป็นผีแม่ลูกอ่อนซึ่งเป็นท็อปตัวท็อปวันของผมเลยเนี่ยแต่ผมจะเอามาไว้เล่าหลังที่ผมเล่าเรื่องแม่ลูกอ่อนไปแล้วผมก็คงเลิกเล่าแล้วแหละพี่คงจะไม่มีเวลาแล้วโอ้จะไม่มีเวลาได้มาแล้วถ้าวันไหนเล่าเรื่องผีแม่ลูกอ่อนก็แสดงว่าคงเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วพี่โอ้ไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลย แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมัน เป็นเรื่องของสัจธรรมนะเรื่องของความเป็นจริงอยู่ละเรื่องปกติครับผมวันนี้น้องๆเก่งครับฮะผมฟังคืนนี้ก็เล่าดีหลายคนตั้งแต่ไล่มาจากคุณจิ๊บก็โอเคนะครับน้องแก๊ปน้องหมูเอ็กกี้อันนี้ก็เก่งแล้วเดี๋ยวนี้เก่งแต่นี่ไม่ต้องพึ่งตาบ่าวตูนแล้วนี่เอ็กกี้ดังแล้วเอ้ยไม่ได้ดิ ทุกคนยังรอบ่าวตูนอยู่เหมือนเดิมนะคุณตูนได้ครับคุณตูนยังไงขอบพระคุณมากๆสำหรับคืนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าว่างเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมนะครับกิ้งก้างกันมาครับ okay. แล้วเรื่องหน้าน่าจะเป็นผีภายน้ำครับที่อาจารย์เป็นคนไปปราบเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ผมอยู่วัดกับอาจารย์เนี่ยผมเห็นอาจารย์ทำประกอบพิธีนะครับเรื่องของผีของวิญญาณเนี่ยทั้งหมด4ครั้งนะครับที่ผีภายน้ำก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์ลงมือทำพิธีเองครับผมครั้งหน้าแล้วกันน่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังได้เลยครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะครับโอเคขอบพระคุณครับคุณบ่าวตูนครับผมสวัสดีครับครับครับ